มาลองทายกันดีกว่าค่ะว่ารถที่จอดอยู่ตรงนี้ราคาเท่าไหร่เฉลยเลยนะคะกับราคาที่สุดพิเศษมากๆเลยค่ะเพียงแค่ 1,790,000 บาทเท่านั้นเลยค่ะ wow. คุณก็ได้ขับตัวเบนซ์ SUV คันนี้แล้วนะคะที่สุดของความคุ้มค่าแบบสุดๆเลยค่ะไม่ถึง2ล้านบาท2ล้านบาทมีทอนเยอะเลยนะคะได้รุ่นที่เป็นออฟโรดสวยขนาดนี้ได้สีขาวสวยเนี๊ยบกริบทุกจุดเลยค่ะกับ Mercedes-Benz GLC 250ตัวออฟโรดนะคะคันนี้เป็นรถปี2017ค่ะเล็กไม้วิ่งมา 59,000 กิโลเมตรนะคะรอบเครื่องเขาดีมากๆมาพร้อมกับขุมพลังดีเซลที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยค่ะขอพาชมความสวยด้านหน้าก่อนเลยดีกว่านะคะสังเกตจากตัวกระจังหน้าคันนี้เราเสริมหล่อให้ใหม่หมดเลยค่ะและเมื่อพูดถึงรถ GLC นะคะเป็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็เป็นเบสซีเลคชั่นมากๆเลยค่ะยิ่งราคาดีแบบนี้นะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะ SUV คันนี้เป็นแบบ Middle Size นะคะเป็นแบบกลางค่ะคุณผู้หญิงสามารถใช้งานได้นะคะแล้วก็การขึ้นลงตัวรถจะสะดวกสบายมากๆมีตัวบันไดหรือว่า Silent Board มาให้นะคะไม่ต้องกังวลว่าจะขึ้นลงลำบากเลยค่ะแถมรุ่นนี้เป็นตัวออฟโรดนะคะจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากตัว AMG นั่นก็คือมีความนุ่มนวลมากๆเลยค่ะพามาดูความนุ่มนวลของเขาก็คือตัวล้อนั่นเองนะคะล้อที่มีขนาดฐานล้อที่ใหญ่มากๆซีรีส์ยางจะเป็นคนละเบอร์กับตัว AMG นะคะจะมีขนาดที่ใหญ่ลองสังเกตดูได้เลยค่ะทำให้การขับขี่นะคะนุ่มนวลมากๆมาด้วยกันถึงขนาด19นิ้วนะคะและจุดเด่นของตัวรถออฟโรดนะคะวินคัสซีตัวถังเขาก็จะเป็นแบบยกสูงแล้วก็โปร่งแบบนี้ค่ะโปร่งกว่ารถซีดานนะคะเดี๋ยวจะลองเปิดในส่วนของตัวประตูให้ดูค่ะว่าจะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็ห้องผู้โดยสารด้านในจะกว้างรวมถึงขนาดความสูงเฮดรูมในห้องผู้โดยสารนะคะจะโปร่งกว่ารถซีดานทั้งหมดเลยค่ะรถคันนี้งบประมาณเพียงแค่ 1,790,000 บาทถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะใครที่ต้องการที่จะใช้รถคันนี้สามารถใช้เงินดาวเพียงแค่ 300,000 บาทก็ออกรถคันนี้ได้แล้วผ่อนสบายๆค่ะเดือนละประมาณ 27,000 บาทก็สามารถขับรถเบนซ์สวยๆ SUV ออฟโรดคันนี้ไปได้แล้วนะคะและพามาดูด้านท้ายรถเลยนะคะสำหรับตัว GLC จะมีเป็น2รุ่นค่ะทั้งตัวคูเป้กับตัวธรรมดานะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นแบบธรรมดาเพราะฉะนั้นตัวด้านท้ายนะคะเขาก็อาจจะมีขนาดที่สั้นกว่าตัวคูเป้เล็กน้อยค่ะแต่จุดประสงค์ของเขานะคะพื้นที่เก็บของจะมีความสูงแล้วก็กว้างกว่าตัวคูเป้ค่ะนี่เลยค่ะเราเปิดโชว์ให้ดูทั้งความกว้างความลึกแล้วก็ความสูงนะคะเรายังดึงแผงบังสายตามาปิดแบบนี้ได้อีกด้วยค่ะหรือว่าถ้าคุณลูกค้าชอบในการไดฟ์กอล์ฟนะคะหรือว่าขนของที่มีขนาดยาวเราสามารถปรับเบาะด้วยตัวออโต้แบบไฟฟ้าแบบนี้ได้สบายเลยค่ะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานี่เดี๋ยวลองเปิดให้ดูสเปซแบบนี้เลยนะคะหรือว่าใครนะคะที่อยากจะพิเศษหรือสเปเชียลกว่านั้นนะคะนำที่นอนนะคะมาปูวางนอนใช้รถคันนี้เป็นแคมปิ้งได้เลยค่ะด้านหลังนี้นะคะเราปิดได้ด้วยฝาท้ายไฟฟ้าค่ะและแน่นอนอยู่แล้วว่า GLC 250D แบบนี้มาพร้อมกับขุมพลังดีเซลค่ะ 2,200 cc เทอร์โบเลยนะคะให้พละกำลังแรงม้าถึง204แรงม้าซึ่งมากกว่าตัวปัจจุบันที่เป็นรหัส220นะคะเขาจะปรับแรงม้าแล้วก็เครื่องยนต์ลงค่ะใครที่ชอบขุมพลังที่มีแรงม้าเยอะๆแล้วก็อัดตราเครื่องยนต์ที่แน่นแบบนี้ต้องรุ่น250เลยค่ะและด้านขวามือนะคะมีตัวโลโก้โฟเมติกติดอยู่ค่ะบ่งบอกได้เลยนะคะว่ารถคันนี้เป็นแบบขับ4ค่ะจุดประสงค์ของการขับ4นะคะจะทําให้รถมีกําลังมากเลยค่ะทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังช่วยกันขับเคลื่อนนะคะทําให้รถคันนี้เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพจริงๆค่ะด้านหลังนี้นะคะดีไซน์ไฟจะเป็นแบบใหม่ด้วยค่ะไฟ LED สีแดงเข้มชัดสวยเลยนะคะและด้านท้ายนี้นะคะตัวกระจกจะมีที่ปัดน้ําฝนมาให้พร้อมทั้งชุดแต่งด้านล่างนะคะจะเป็นตัวดิฟฟิวเซอร์เป็นแบบโครเมียมด้วยค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจหรือว่ากําลังตามหาคันนี้อยู่ต้องรีบสแกน QR Code มาสอบถามที่ฝ่ายขายได้นะคะหรือว่าสนใจคันอื่นเพิ่มเติมสามารถเข้ารับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกอะไรของเราค่ะ www.bentley.com เรามีสต็อกอื่นๆให้เลือกมากกว่าอีก200คันแบบจุใจเลยนะคะภายในคันนี้นะคะจะเป็นเบาะสีน้ำตาลค่ะเป็นสีน้ำตาลเข้มด้วยนะคะหรูหรามากๆแถมคอนโซลตรงกลางเป็นลายไม้อีกเช่นกันค่ะจอเนี่ยเขายังมีพลาสติกหุ้มอยู่เลยนะคะและภายในคันนี้ก็เนี๊ยบใหม่มากเลยค่ะตัวเบาะยังมีความแข็งอยู่เลยนะคะไม่มีรอยยับของตัวเบาะใครได้ไปคุ้มมากเลยทีเดียวค่ะแอร์ด้านหน้ารุ่นนี้มีให้เป็นแบบ2โซนด้วยนะคะแล้วก็มัลติมีเดียต่างๆนะคะจะโชว์ที่หน้าจอเป็น MB Audio ตรงนี้เลยค่ะ
เป็นดิจิตอลแล้วนะคะสามารถตั้งค่าตัวเวทีเคิลของตัวรถได้นะคะผ่านตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็ทัชแพดเลยค่ะใครที่ยังถนัดการใช้งานของตัวคอนโทรลเลอร์อยู่นะคะรุ่นนี้ยังมีมาให้ค่ะหน้าจอนี้นะคะควบคุมในส่วนของตัวเรดิโอเนวิเกชันต่อกับสมาร์ทโฟนได้นะคะซิงค์ผ่านตัวบลูทูธนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็สีสะดุดตาจริงๆเลยนะคะเป็นสีน้ำตาลตรงแตรก็ยังเป็นสีน้ำตาลเช่นกันค่ะแล้วก็เกียร์เป็นแบบคอพวงมาลัยแบบ7สปีดด้วยค่ะรุ่นนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าเบาะคู่หน้าเขาต้องมาพร้อมกับเบาะปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็หลังคาฮาร์ดท็อปด้านบนที่บอกไว้ค่ะตรงนี้จะไม่ใช่หลังคาแก้วนะคะมีหลายคนที่ไม่อยากได้หลังคาแก้วรุ่นนี้ตอบโจทย์เลยค่ะและรถ SUV แบบนี้นะคะจะเป็นแบบตัวรถยกสูงใช่ไหมคะการถอยหลังก็ไม่ยากเลยค่ะเพราะว่านี้เลยนะคะมีตัวกล้องถอยหลังมาให้แล้วค่ะความละเอียดคมชัดมากๆเลยนะคะแล้วก็ทัศนวิสัยในการขับขี่รวมถึงการถอยหลังการกะระยะต่างๆนะคะถือว่าทำได้ดีกว่าตัวรถซีดานแน่นอนค่ะอยากให้ลองมานั่งดูนะคะหรือว่ามาทดลองขับก็ได้รับรองว่าต้องไม่ผิดหวังค่ะสำหรับเบาะด้านหลังของเขานะคะออกแบบมารับกับสรีระทุกสัดส่วนของคนเลยค่ะนั่งสบายมากๆเหมือนนั่งอยู่บนโต๊ะหรือว่าโซฟานิ่มๆเลยนะคะตัวเบาะด้านหลังเขาจะมีขนาดที่สูงกว่าตัวด้านหน้าเล็กน้อยค่ะทำให้เวลาคนที่นั่งอยู่ด้านหลังนะคะสามารถมองถนนหรือว่าเห็นความโปร่งโอ่งโถงได้ตรงกลางก็ดึงที่พักมือมาได้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลอย่างที่บอกไว้ค่ะทั้งคันเลยนะคะมีที่วางแก้วน้ำมาให้อยู่แล้วนะคะ2ใบเบาะด้านหลังก็มีในส่วนของตัวช่องล็อก ISOFIX ค่ะต่อกับคาซีทได้สบายๆทั้ง2ฝั่งเลยนะคะใครมีลูก2คนก็ใส่คาซีท2ที่นั่งได้เลยค่ะมีช่องแอร์มาให้นะคะแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วว่ารถที่เป็น Family แบบนี้นะคะมีม่านข้างมาให้ด้วยค่ะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแต่จะเป็นแบบแมนนวลนะคะตัวเบนซ์ม่านข้างจะเป็นแมนนวลทั้งหมดเลยค่ะขอสรุปเลยนะคะสำหรับ GLC 250D Offroad คันนี้นะคะเป็นรถปี2017ค่ะเล็กไมล์วิ่งมาเพียงแค่ 59,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับรถปี2017ถือว่าเขาใช้งานกลางๆไม่เยอะเลยค่ะกับราคาที่สุดพิเศษมากๆเลยนะคะเพียงแค่ 1,790,000 บาทเท่านั้นราคาดีๆแบบนี้ต้องรีบแล้วนะคะ Best Selection แบบนี้แถมราคาดีโดนใจปล่อยให้หลุดมือไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคสที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้การ์ตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ